อาชีพลับมะปรางอลิสาแอบทำนอกจากเป็นนางเอกทำอะไรชีวิตดีใช้เงินอู้ฟูอาชีพลับมะปรางอลิสาหลายคนไม่รู้แอบทำนอกจากเป็นนางเอกอีกหนึ่งนางเอกสาวมากฝีมืออย่างมะปรางอลิสาขุนแขวงนักแสดงที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอและจะเห็นไลฟ์สไตล์ของเธอที่หลายคนก็มองว่าเธอนั้นชีวิตดีๆสบายๆล่าสุดเธอได้เปิดใจตอบถึงประเด็นนี้พร้อมเผยหมดเปลือกว่าทำงานอะไรบ้างที่หลายคนก็ไม่เคยรู้มาก่อนผ่านรายการว่ามาดิวิทลิลีแอนมารี EP 45ซึ่งมารีถามว่าคือทุกคนจะดูว่าใช้เงินอู้ฟู้ดูเป็นคนแฟชั่นแต่งตัวไปเที่ยวกันนู่นนี่นั่นเงินบันมาจากไหนจริงๆทำงานอะไรโดยสาวมะปรางก็บอกตรงๆว่าจริงๆอาชีพหลักของเรานะคะก็เป็นนักแสดงค่ะและทำ YouTube ทำคอนเทนต์มันก็เลยได้รายได้มาหลายทางและทำเพจด้วยมีเพจท่องเที่ยวอันหนึ่งที่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราทำแต่เราอยู่ข้างหลังชื่อมินิเทรลบุ๊กแต่ไม่เคยออกกฎนะขนาดนั้นว่าทำก็คือเหมือนมีเงินที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ทำงานแรกๆแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นคือดูเหมือนใช้เงินเยอะแต่มันจะเยอะแบบเป็นก้อนๆหมายถึงว่าซื้อของใหญ่เรื่องของกินก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเพราะกินข้าวตามกอง